สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโคชเชอร์พื้นฐานเอพิโซดที่5นะครับตอนที่5ผมก็จะมาลองเล่นกับคำสั่ง range นะครับสมมติเราใส่ range 10เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลิสต์ของ0 1ลิสต์ป่ะเดี๋ยวเราดูไทป์มันหน่อยว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นก็เป็น range นะก็ได้ลิสต์ก็ได้ range ของเนี่ย0ถึง9ออกมานะครับแต่ว่าเรามีวิธีเล่นกับมันอย่างคือว่าเราบอกว่าเนี่ยใส่แค่นี้เลยมันก็จะได้เลนส์ชื่อแบบไม่จำกัดออกมาเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเราเอาแค่10ตัวแรกมันก็จะได้อย่างนี้ออกมาเหมือนกันที่มันทำอย่างนี้ได้เพราะว่าโคเชอร์เลนส์ในโคเชอร์ครับมันจะได้ไม่ได้แบบอีเวลูเอททีเดียวเสร็จเลยคือถ้ามันทำเสร็จเลยแต่แรกใช่ไหมครับมันก็จะวนอยู่ในเนี้ยอยู่ในเลนส์จนไม่วันสิ้นสุดหรือไม่ก็โปรแกรมพังไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ออกมาสักทีแต่ว่าเนี่ยมันยังไม่ทำเลยมันรอออกมาให้คำสั่งข้างนอกทำก่อนนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่ามันก็เลยออกมาเล่นอะไรแบบนี้ได้เราสามารถเล่นกับของที่ว่าโปรแกรมที่ว่าไม่รู้มันจะหยุดตอนไหนแต่ว่าให้คำสั่งข้างนอกมาช่วยกำหนดให้เอานะครับเลน20อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันข้ามได้ไหมใช้คำสั่งอะไรไม่รู้อ่ะลืมไปแล้วไม่ใช่สคริปต์นะดรอปนี่นะฮะก็คือดรอปเอาใหม่อันนี้มันจะงงเอาดรอปไป5แล้วก็เทค3เนาะอันนี้ดรอปไป5ปรากฏว่าพังเลยเพราะว่าอันนี้เขาไม่รู้จะเอาเท่าไหร่โปรแกรมก็รันมันไปเรื่อยนะครับโอ้โหนะฮะมันรันจนสุดนะครับหน้าสุดอินทิเจอร์ครับเรารันอย่างนี้ดูก็ได้5 6 7เพราะว่าเอา5ตัวแรกทิ้งไปก็คือ0 1 2 3 4เนาะแล้วก็เอาเฉพาะ3ตัวหลังแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขียนแบบเนี้ยมันอ่านยากพอซ้อนไปเรื่อยๆครับมันก็ได้แต่ว่าให้คนอ่านมันอ่านยากคอมไพเลอร์มันก็ไม่สนใจหรอกโคเชอร์มีวิธีนึงที่จะเขียนให้มันดูง่ายกว่านี้ก็คือใช้ลูกศรนี่นะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะได้ป่ะนะลูกศร2อันเดี๋ยวจะมาดูทีหลังเนาะไว้ดูตอนอื่นแล้วกันว่ามันต่างกันไงลูกศรซ้อนกันอย่างนี้กับลูกศรอันเดียวพังเนี่ยอันนี้ครับมันก็จะเห็นว่ามันก็จะดูเป็นขั้นเป็นตอนอะคล้ายๆเขียนไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยงงเพราะว่าก็ดูว่าทำอันนี้บรรทัดนี้เสร็จนะแล้วก็ค่อยส่งมาอันล่างแล้วก็อันบนเสร็จก็ส่งมาอันล่างแต่ว่านี่ก็คือว่าจริงมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็คือปกติฟอร์แมตของเทคมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวแรกแล้วก็อันนี้เป็นเลนใช่ไหมที่เราทำแบบเมื่อกี้ไอ้ลูกศรเนี่ยมันก็จะเอาผลได้ผลลัพธ์จากบรรทัดบนเนี่ยเอามาเป็นเอามาใส่ตัวนี้ให้นี่ไงอันนี้มันจะรันไม่ได้นะผมเขียนให้ดูเฉยเนี่ยผมก็เอาผลลัพธ์จากเลนส์มาใส่ตรงนี้ให้ไอ้ตรงนี้มันเอาผลลัพธ์จากดรอป5มาใส่ตรงนี้ให้ก็คือว่าแค่เนี้ยเราก็เขียนแล้วมันก็จะดูสวยละดูสวยแบบไม่ได้ซ้อนกันเยอะแยะนะแล้วก็อันนี้เราก็รู้ว่าวงเล็บไหนของใครอย่างเงี้ยแต่อันนี้วงเล็บถ้ามันซ้อนกันมากกว่านี้เนี่ยก็จะเริ่มงงละว่าไอ้วงเล็บไหนของใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ก็สรุปแค่นี้ก่อนว่าใน closure เนี่ยมันก็จะประมวลผลแบบว่า lazy ได้คือสร้าง range มาบอกว่าไม่ได้บอกว่าขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็มาประมวลผลทีหลังได้โดยที่ไม่ต้องทำอันแรกให้เสร็จก่อนเรื่องอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรีบทำอันแรกให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยๆส่งไปทำทีละอันทีละอันแล้วก็อีกอย่างคือเวลาเราเขียนวงเล็บซ้อนกันอย่างเงี้ยมันอ่านยากนะถ้าซ้อนอีกชั้น2ชั้น3ชั้นไม่เอาละยุ่งละเนาะใช่ป่ะถ้ามันมีสัก6ขั้นตอนอะทำไงอย่างเงี้ยใช่ไหมกลายว่าวงเล็บไหนของใครเริ่มงงเริ่มเยอะแต่พอมีอันนี้พอมี arrow นี้ขึ้นมานี่คือแก้ปัญหาเลยว่าคุณเข้ารันอันนี้เสร็จก็เอานี้ไปใส่อันสุดท้ายรันนี้เสร็จก็นี้ไปใส่อันสุดท้ายมันก็ไม่ต้องซ้อนกันละถ้ามี x y y อะไรก็ใส่แบบนี้ก็สบายนะดูง่ายขึ้นเยอะนะครับก็สรุปว่าก็มีนะครับ2เรื่องก็คือเรื่อง lazy กับเรื่อง arrow นะเป็นอ่านง่ายขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามตอนต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับขอบคุณครับ